ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบดีที่26มกราคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับเป็นหมายังไม่ได้ไม่จบวันนี้25มกราคมบิ๊กในพรรคเพื่อไทยลงความเห็นร่วมกันว่าไม่ตอบโต้จตุพรพรหมพันธุ์ก็ทำนองโต้มาโต้กลับกลายเป็นลากไส้ไม่จบคนที่จะเสียหายคือพรรคเพื่อไทยเพราะใกล้เลือกตั้งแบบนี้ไม่รู้ว่าจตุพรยังมีอะไรในมืออีกหรือไม่ฉะนั้นไม่โต้ปล่อยให้จตุพรค่อยๆเงียบไปจะดีกว่าถือว่าพรรคเพื่อไทยเดินเกมได้ฉลาดแต่คนแบบทักษิณชินวัตรไม่คิดแบบนั้นยอมได้ที่ไหนไปสุมหัวกับสมุนน้อยใหญ่ด่าจตุพรกับผมมีคนเรียกหลายชื่อทักษิณแมวโทนี่คิดว่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นถูกเห่าตลอด16ปีผมโดนเห่ามาตลอดใครนึกอะไรไม่ได้ก็เห่าผมไว้ก่อนผมโดนประจำ16ปีแล้วเป็นเรื่องธรรมดาผมเฉยๆผมโดนมาเยอะโดนอีกสัก2ตัว3ตัวก็ไม่เป็นไรผมปลงผมเฉยโดนเยอะมาแล้วและความเป็นนักประชาธิปไตยต้องอยู่กับประชาธิปไตยไม่ใช่เดี๋ยวเป็นประชาธิปไตยเดี๋ยวเป็นประชาธิปไตยคนเสื้อแดงรักประชาธิปไตยสำคัญสุดก็ไม่ต้องแปลความครับตัวลักษณะนามใช้เรียกสัตว์ส่วนเห่าก็หมาจตุพรเป็นหมาทุยแถมท้ายนักประชาธิปไตยทักษิณยังกล้าพูดเรื่องประชาธิปไตยทั้งที่ใช้พฤติกรรมเผด็จการบิดเสร็จในการควบคุมพรรคเพื่อไทยช่วงนี้จตุพรมีเวลาเหลือเฟือที่จะซัดกับทักษิณว่ามาก็โต้กลับทักษิณพูดว่าช่วง16ปีท่านก็ถูกเห่านับตนเป็นตัวและตั้งฉายาให้ตัวเองว่าถูกเห่าท่านบอกว่าไม่ต้องมาฟังตนให้ใช้น้ำยาล้างหูไปเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงแล้วใช้ถ้อยคำว่าถูกเห่ามา16ปี 2-3 ตัวและบางตอนก็ 4-5 ตัวมีการนับเป็นตัวเขาบอกภาษาไทยไม่แข็งแรงแล้วหัวเราะกันสนุกสนานผมกับนายกทักษิณปราศัยเวทีเดียวกันมาในช่วงอยู่ในประเทศไทยและผ่านวิดีโอลิงก์ต่างกรรมต่างวาระกันมายาวนานที่สุดแต่ถ้าการพูดของผมเป็นการเห่าบนเวทีนี้ท่านก็ร่วมเห่ากับผมด้วยถ้าผมหมาท่านก็หมาท่านอาจเป็นจ่าฝูงถ้านับบรรดาศักดิ์ของหมู่หมาด้วยกันถ้าหลักคิดของนายทักษิณมองผู้ร่วมต่อสู้ด้วยกันเป็นหมาเป็นตัวแล้วหลีกเลี่ยงการตอบความจริงดังนั้นท่านต้องนึกช้าๆว่าสิ่งที่ท่านดำเนินการทั้งหมดไปนั้นถ้าตรงไปตรงมากับประชาชนและไม่พูดถึงผมในทางเป็นเท็จและเกิดความเสียหายในช่วงนี้แล้วผมจะมาพูดเรื่องนี้ในช่วงนี้ทำไมก็เข้าใจตรงกันนะครับเอาตามที่จตุพรพูดถ้าทักษิณว่าจตุพรเป็นหมาตัวทักษิณจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากหมาเหมือนกันดีหน่อยตรงที่เป็นหมาจ่าฝูงครับก็ได้รู้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้เพิ่มเติมจากปากจตุพรนี่คือเวลาแห่งความคับแค้นการต่อสู้ทางการเมืองที่ผ่านมามีความตายมากมายตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นหัวโขนเล็กมากเมื่อเทียบกับความตายของประชาชนกระทั่งถึงพรรคเพื่อไทยจะออกพรบสุดซอยผมรับได้ยากมากเพราะต้องการให้นิรโทษกรรมเฉพาะประชาชนที่กำลังติดคุกแต่รัฐบาลไม่ยอมออกพระราชกำหนดกลับมาออกเป็นพระราชบัญญัติแทนแล้วไปแปลงศาลขยับเพิ่มให้นิรโทษกรรมแกนนำและพ่วงคดีทุจริตเพื่อให้เป็นประโยชน์กับนายทักษิณได้กลับบ้านสิ่งสำคัญผมทักท้วงว่าถ้านิรโทษนอกเหนือประชาชนแล้วมันจะล้มคลืนลงแล้วประชาชนจะติดคุกและจะไม่มีโอกาสอีกเลยเขาก็ไม่ฟังแล้วไปพูดที่ประเทศนอร์เวย์ว่าผมไม่ต้องการให้ทักษิณกลับบ้านทั้งที่ในวงพูดคุยยุทธศาสตร์ของพรรคมีรองนายกและรัฐมนตรีและพี่เปียพี่วันวิริยะชัยก็เห็นด้วยกับผมอย่าเอาเรื่องอื่นนอกจากประชาชนมาถ้าเอาทักษิณกลับบ้านต้องทำวาระอื่น
แต่วาระนี้ต้องตอบแทนประชาชนส่วนที่ตายและบาดเจ็บเอาชีวิตและร่างกายกลับคืนมาไม่ได้แต่คนกำลังสูญเสียอิสรภาพนี่เป็นโอกาสเดียวเท่านั้นแล้วท่านก็โกรธก็ชัดเจนนะครับไอ้ที่ไปปลิ้นปล้อนว่าไม่ได้นิรโทษโกงนั้นโกหกทั้งเพวัตถุประสงค์หลักของพรบนิรโทษกรรมสุดซอยคือล้างความผิดให้ทักษิณฉะนั้นกปปส.มวลมหาประชาชนลุกฮือขึ้นมาร่วมกันเป่านกหวีดคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่ความผิดไม่ต้องไปขอโทษใครสิ่งที่จตุพรออกมายืนยันนอกจากรัฐบาลระบอบทักษิณโกงแล้วยังมีความพยายามล้างความผิดให้คนโกงโดยใช้ความทุกข์ยากของคนเสื้อแดงเป็นตัวประกันการรัฐประหาร2ครั้งคือ19กันยายน2549กับ22พฤษภาคม2557คือส่วนหนึ่งของต้นเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งมาจนถึงปัจจุบันแต่ไม่ใช่สาเหตุหลักที่มักนำเอามาอ้างว่าถ้าไม่มีรัฐประหารไทยจะเจริญกว่านี้และการที่ยิ่งลักษณ์ทักษิณต้องหนีไปต่างประเทศไม่ได้มีต้นเหตุจากการทำรัฐประหารไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมืองทั้งคู่มีส่วนในการคอร์รัปชันในรัฐบาลของตัวเองต่างหากรัฐประหารเป็นเพียงตัวเร่งให้การจัดการกับคนโกงมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นแต่รัฐประหารก็มีข้อเสียในตัวมันเองโลกไม่ยอมรับเพราะไม่มีหลักประกันอะไรว่าคณะรัฐประหารจะทำเพื่อประชาชนจริงๆขณะที่การทำรัฐประหารทั่วโลกส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการชิงอำนาจมันจึงเป็นภาพหลอนจนบางคนคิดไปว่าอยู่กับนักการเมืองขี้โกงยังดีกว่าเพราะมาจากประชาชนจนวันนี้นักการเมืองโกงกลายเป็นฝ่ายประชาธิปไตยบิดเบี้ยวไปหมดก็ไม่แปลกที่จตุพรจะทิ้งท้ายไปถึงทักษิณได้เห็นภาพชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีการพูดกันมาผมอยากจะบอกนายกทักษิณที่ท่านบอกถูกเห่าผมจะบอกท่านว่าถ้าผมหมาท่านก็คือหัวหน้าหมาแล้วเราพูดภาษาหมากันมานานแล้วหมามันมีคุณสมบัติข้อหนึ่งคือเรื่องความซื่อสัตย์ท่านยังเป็นหมาไม่ได้เลยหรือเป็นหมาที่ใช้ไม่ได้เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือความซื่อสัตย์ระหว่างกันเพราะแลกชีวิตและตายได้ตลอดเวลาถ้าเห็นแก่ตัวก็ต้องหนีตามท่านสิประเพณีนี้เมื่อหัวหน้าหนีก็จะดีเมื่อผมไม่หนีก็เป็นตัวแปลกอยู่แล้วหมายังเป็นไม่ได้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ